หอมกลิ่นอะไรนำพ่อพ่อว่ากลิ่นอะไรนำกลิ่นถั่วเหลืองกลิ่นถั่วเหลืองนำนะคะจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเลยนะคะว่าน้ำเต้าหู้เนี้ยมีความมันแต่ไม่รู้ว่ามันจากอะไรรู้แต่ว่าเข้ามันติดลิ้นอย่างเงี้ยค่ะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้ที่วิจะทำวันนี้ก็จะเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรที่เวลาเราไปซื้อกินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าน้ำเต้าหู้เจ้านี้ทำไมเขามีรสมันจังเลยมันติดลิ้นเลยนะคะอร่อยเอ๊ะเขาใส่อะไรลงไปแฟนเพจท่านหนึ่งค่ะโทรเข้ามาบอกสูตรนี้นะคะแล้ววิก็ลองทำดูซึ่งมันได้ผลจริงๆค่ะก็เลยจะนำสูตรนี้นะคะมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองทำกันดูค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูส่วนประกอบกันได้เลยค่ะถั่วเหลืองซีก200กรัมถั่วลิสงคั่ว130กรัมน้ำเปล่า 2,800 กรัมใบเตย6ใบเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือวิจะนำถั่วเหลืองนะคะลงเครื่องปั่นค่ะถั่วเหลืองนี่นะคะซื้อมาเราก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วแช่ไว้เป็นเวลา3ชั่วโมงแล้วนำเสด็จน้ำค่ะนี่นะคะวิก็เสด็จน้ำแล้วค่ะตักใส่เครื่องปั่นลงไปเลยค่ะเราทำปริมาณน้อยก็สามารถใส่ลงไปทีเดียวได้หมดเลยนะคะตามด้วยถั่วลิสงคั่วค่ะถั่วลิสงนี่เราซื้อมาก็นำคั่วลงในกระทะนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะพอเราคั่วเหลืองได้ที่แล้วเนี่ยก็นำพักไว้ให้เย็นนะคะพอเย็นแล้วเราก็ยีเปลือกค่ะแล้วก็ฝัดเอาเปลือกออกค่ะนำลงไปปั่นรวมกันเลยนะคะนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะคะถั่วลิสงจะต้องคั่วค่ะซึ่งวิเคยทำในแบบที่ไม่คั่วนะคะเวลาเราต้มออกมาเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของถั่วลิสงค่ะทำให้คนกินเนี่ยเวลาเขาซื้อกินแล้วเขาจับได้ค่ะว่าใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะแต่พอวิได้ลองทำตามแฟนเพจท่านเนี้ยที่บอกเข้ามาคือจับไม่ได้เลยค่ะว่าเอ๊ะเขาใส่อะไรไปรู้แต่ว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมีรสมันขึ้นมาแล้วก็ได้กลิ่นแต่กลิ่นของถั่วเหลืองนะคะทีนี้เราก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะน้ำนี่เป็นน้ำที่วิชั่งไว้นะคะ 2,800 กรัมเราใส่ลงไปพอท่วมค่ะประมาณนี้นะคะแล้วน้ำที่เหลือเนี่ยเดี๋ยววิจะเอาไปใส่เพิ่มกับตอนที่เราต้มน้ำถั่วเหลืองค่ะปิดฝาได้เลยนะคะแล้วก็ปั่นเลยค่ะพอละเอียดดีแล้วก็ปิดเครื่องนะคะเปิดฝาแล้วก็นำเทใส่หม้อค่ะหม้อนี้วิปูด้วยผ้าขาวบางนะคะเทลงไปเลยค่ะพอเทเสร็จแล้วให้เรารวบผ้าขึ้นค่ะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนการทำอาหารนะคะแล้วก็บีบคั้นเอาน้ำเข้าออกมาให้หมดเลยค่ะถ้าบีบยากเนี่ยก็ให้เราขมวดผ้าแบบนี้นะคะขมวดเลยแล้วก็ใช้มือช่วยบีบค่ะนี่ค่ะทำยังไงก็ได้ค่ะให้น้ำเขาออกมาได้ให้หมดพอเราบีบจนหมดแล้วนะคะเราก็ยังจะรู้สึกว่าด้านในเนี้ยมันยังมีความมันหลงเหลืออยู่นะคะวิก็เลยจะเอาเขาไปปั่นอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าน้ำในหม้อก็ยังเหลืออีกตั้งเยอะแยะใช่ไหมคะเราสามารถปั่นได้2รอบหรือ3รอบก็ได้ค่ะโดยใช้กากตัวเดิมนี่แหละค่ะนี่นะคะนำใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำค่ะเติมให้ท่วมค่ะปิดฝาปั่นได้เลยค่ะแล้วก็นำลงมาเทบนผ้าขาวบางผืนเดิมนะคะรวบผ้าขึ้นนะคะแล้วก็คั้นน้ำออกเหมือนรอบแรกเลยค่ะน้ำเขาก็จะใสกว่ารอบแรกนะคะบีบออกให้หมดค่ะพอเราบีบจนหมดแล้วนะคะก็ให้เราเทน้ำส่วนที่เหลืออยู่นะคะใน 2,800 กรัมเนี่ยค่ะเทลงไปร่วมด้วยเลยค่ะครบแล้วนะคะมีน้ำอยู่ในนี้ทั้งหมด 2,800 กรัมนะคะแล้วเราก็นำกองลงบนกระชอนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ำเต้าหู้ของเรานะคะสะอาดค่ะเผื่อเขาจะมีสิ่งสกปรกอะไรก็แล้วแต่หลงเหลืออยู่นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ดีไปค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำน้ำเต้าหู้ของเราไปต้มกันได้เลยค่ะวิขออนุญาตถ่ายใส่ลงไปในหม้อใบนี้นะคะเพราะว่าใหญ่ดีค่ะจะได้คนถนัดนะคะแล้วเราก็จุดแก๊สได้เลยค่ะวิจะใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนค่ะเราจะต้มเขาไปเรื่อยๆนะคะจะไม่เดือดไวนักค่ะใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะเขาจะได้ความหอมนะคะนี่ค่ะระหว่างที่เราต้มเราก็คนเขาไปด้วยค่ะกดลงน้ำหนักหน่อยนะคะ
ขาจะได้ไม่ไหม้ติดก้นหม้อค่ะวิใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเนี่ยเขาจะไม่เดือดขึ้นมาไวนักนะคะเราจะต้องสังเกตเอาเองว่าเขาสุกแล้วเขาร้อนมากแล้วจึงจะพอได้ค่ะสาเหตุที่วิใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเนี่ยเพื่อที่จะได้เคี่ยวเขานานๆค่ะการที่เขาอยู่บนความร้อนนานๆเนี่ยความเหม็นเขียวของเขาจะหายไปนะคะเราจะได้น้ำเต้าหู้ที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยนะคะจะได้เป็นกลิ่นที่หอมถั่วเหลืองเลยค่ะไม่ต้องรีบคนนะคะคนบ้างพักบ้างก็ได้ค่ะแต่อย่าพักนานนะคะเนี่ยค่ะหยุดคนบ้างพักมือบ้างเดี๋ยวจะเหนื่อยค่ะสักแป๊บนึงก็กลับมาคนใหม่ตอนนี้วิก็เคี่ยวมาได้ประมาณ20นาทีแล้วนะคะซึ่งวิก็มองแล้วว่ามันมีไอมีความร้อนระอุได้ที่แล้วคือเขาสุกแล้วและ20นาทีเนี่ยเขาโดนความร้อนจนเขาไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวแล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มั่นใจโอ้ยมันจะสุกหรอยังไม่เห็นว่าเดือดนะตอนนี้นะคะเร่งไฟได้เลยค่ะให้เห็นว่าเดือดให้จนแน่ใจว่าอุ้ยเดือดแล้วสุกแล้วแล้วก็พอค่ะแต่จริงๆแล้วก็พอได้แล้วนะคะเร่งไฟเลยเดี๋ยวรอให้เห็นความเดือดของเขาแล้วก็พอได้ค่ะนี่นะคะเดือดแล้วนะคะควันขึ้นเลยด้วยปิดแก๊สได้เลยค่ะพอปิดแก๊สแล้วเราจะเห็นฟองนะคะเกิดขึ้นมาเยอะเลยให้เราช้อนฟองออกค่ะช้อนฟองออกให้หมดเลยนะคะเวลาเราทำขายเนี่ยค่ะเราเปิดไฟอ่อนๆ อุ่นถ้าเราเห็นฟองแล้วก็ตักไปด้วยอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะความเข้มข้นของน้ำเต้าหู้เราเนี่ยค่ะนี่ค่ะลองชิมดูได้เลยนะคะตอนนี้ถ้าใครคิดว่ามันข้นเกินสามารถเติมน้ำได้อีกก็ให้เติมน้ำได้ตามที่พอใจเลยนะคะเติมได้ตามต้องการแล้วลองชิมดูว่ามันยังขายได้แล้วมันเติมแล้วเนี่ยทำให้เราได้กำไรขึ้นมาอีกแต่อย่าให้แบบเจือจางจนแบบว่าไม่อร่อยนะคะแต่สูตรนี้วันนี้วิทำกินวิทำแบบนี้เลยค่ะเข้มข้นมากอร่อยมากเดี๋ยวตักใส่แก้วชิมกันเลยค่ะคนเขาซะหน่อยก็ได้ค่ะบางครั้งเขาจะมีการนอนก้นนะคะหอมมากหอมกลิ่นอะไรนำพ่อเพราะว่ากลิ่นอะไรนำกลิ่นถั่วเหลืองกลิ่นถั่วเหลืองนำนะคะจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเลยนะคะว่าน้ำเต้าหู้เนี้ยมีความมันแต่ไม่รู้ว่ามันจากอะไรรู้แต่ว่าเขามันติดลิ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เติมน้ำตาลนะคะตามต้องการค่ะแต่ถ้าใครทำขายเนี่ยให้ทำเป็นน้ำเชื่อมไว้นะคะจริงๆค่ะใครทำขายนี่ขายดีแน่ๆค่ะรับรองคนติดใจมาวันนี้พรุ่งนี้มาอีกค่ะจะบอกว่าสูตรนี้เข้มข้นมากคือเขามันนะคะมันมันแล้วก็หอมยังคงความเป็นนมถั่วเหลืองค่ะวินะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสูตรด้วยนะคะที่ให้สูตรนี้มานะคะขอบคุณแทนท่านผู้ชมด้วยนะคะเผื่อว่าใครจะเอาไปทำขายค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะถ้าเจ๊ท่านนี้นะคะไม่โทรมาบอกเนี่ยวิก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาต้องเอาถั่วลิสงเนาะไปคั่วก่อนเคยได้ยินอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าต้องเอาไปคั่วค่ะเจ๊เขาเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเขาบอกว่าทางบ้านเขาเนี่ยทำกินกันเป็นประจำค่ะทางบ้านก็อย่าลืมลองเอาไปทำกันดูนะคะแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยจริงๆค่ะสูตรนี้ค่ะวันนี้วิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ